สวัสดีครับบ่าวเกษตรครับหลังจากที่ผมมาควายงามฟาร์มหลอนมหานะครับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเต็มๆนะครับผมหม่องนี้เป็นหม่องที่เพิ่นจัดงานแต่งครับผมงานแต่งบรรลือโลกเลยครับผมบินบรบือกับน้องหญิงนะครับหม่องล้านหม่องนี้ครับตอนนี้ก็สะอาดสะอาดเรียบร้อยเมื่อแล้วครับผมนะครับผมก็มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องบินนะครับแล้วก็เอาไฟล์รูปสวยๆมาให้น้องบินนะครับเพราะว่าน้องบินได้มอบหมายผมให้ได้มาซอยถ่ายงานนะครับงานแรกผมก็มาทั้งเสาร์ทั้งแรกนะครับผมครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสนะครับแวะมาแสดงความยินดีกับน้องบินอีกเทื่อนึงครับเดี๋ยวผมสิได้พาพี่น้องเบิ่งเล็กๆน้อยๆครับบ่ต้องหลายครับวันนี้ครับพอได้มาเยี่ยมมายามน้องเพิ่นนะครับเดี๋ยวสักหน่อยครับผมหาน้องเพิ่นเพิ่นเข้าไปในบ้านอยู่ครับฟาร์มควายเพิ่นมีกล้องวงจรปิดนั่นได้พี่น้องครับนี่ครับผมมีกล้องวงจรปิดครับเพื่อให้เบิ่งนะครับทุกๆอย่างครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็พวกสวัสดิภาพต่างของควายเพิ่นนะครับผมโอ้นะครับเนี่ยตัวนั้นครับสวยมากเลยครับเดี๋ยวให้น้องบินแนะนำสักตัว2ตัวนะวันนี้ครับบ่ต้องเอาตัวเด่นดังก็ได้ครับเอาตัวแบบดาวรุ่งเลยนะครับเอาดาวรุ่งดาวดวงเด่นใหม่ๆนะครับเพื่ออยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นแล้วก็ได้ชื่นชมกันครับผมนอกจากอยู่นี่เพิ่นมีควายงามเพิ่นมีขายปลาหมึกอย่างนั้นเลยครับผม นี่ครับผมโอ้คลาสสิกมาเลยครับขายดีเลยครับผมโอ้มันมีเสียแต่สีขาวนี่แหละนี่แหละงามเลยอันนี้เอาผมใส่เลยเอาไปใส่เลยโอ้ยขอบคุณหลายครับโมเมนต์สิได้เอาไปประมูลรักกว่านี้ประมูลโอ้ขอบคุณมินครับผมขอมือใส่แล้วนี่แหละโอ้ครับผมมื้อนี้ผมก็แวบมาแสดงความยินดีอีกรอบนึงนะครับน้องมินเนาะครับผมได้เอาของฝากมาให้ครับเดี๋ยวจังเนี่ยมอบให้บินแล้วครับผมเป็นภาพบรรลือโลกเลยผมว่านะเพิ่นเอาไปเฮ็ดในช่องทางหลายๆช่องทางครับตามโซเชียลเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นภาพที่บ่าวเกษียณนี่แหละครับถ่ายเองครับเป็นจังหวะช็อตเด็ดเลยครับอันคนจูงกันยังรอครับเพิ่นครับเพิ่นเพิ่นชื่ออย่างครับเพิ่นพี่สมเกียรติครับพี่สมเกียรตินะครับผมคนดังนี่ครับพี่น้องครับคนจูงควายด้วยครับอันดับหนึ่งประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยมาเฮ็ดเองนะครับผมยินดีนำเลยครับผมโอเคโอ้ผมได้ของตอนแล้วครับผมครับนี่แดงนี่ใส่แล้วโหลดครับผมโอเคครับผมมื้อนี้เจ๊ไหนผมก็มาแล้วผมบ่ให้พลาดเด้ผมอยากให้น้องบินพาไปเบิ่งบ่ต้องเบิ่งแล้วเนาะพระเอกนางเอกบ่ต้องเบิ่งแล้วคนจนเบื่อแล้วนะมีดาวรุ่งบ่มีดาวรุ่งโดดเด่นๆที่ยังบ่ทันโด่งดังปานใดดอกครับก็น้องบินเพื่อจะได้แนะนำให้เห็นให้พี่น้องได้ชื่นชมได้เห็นความสวยความงามเนี่ยนะครับโอ้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับนึกภาพออกนอกวงนี้เนาะ ผมเอาแมนงานวัดได้นี่ ไอ้เวทีไฟนี่จากสุพรรณบุรีเลยเนาะแมนครับไฟสุพรรณบุรีผมแมนผมว่ามันเป็นแสนว่าไฟเนี่ยไฟแสนสองแสนสองพี่น้อง ที่ผมทายมุมสูงเนาะจะมีไฟแสนสองครับเพราะต้องเห็นมุมสูงนี่ดิมันเป็นยังไงพี่เดี๋ยวถามเบิ้งกับของวิดีโอครับนี่ครับแสงกำลังงามเลยครับผมยังไม่ได้บอกเลยว่าครับเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ให้พี่น้องเบิ่งก่อนแล้วก็ให้พี่น้องสังเกตนะครับโอ้โหครับนี่ครับเบิ่งขาครับเบิ่งขาครับสวยมากครับผมให้เบิ่งระยะไกลครับโอ้โหคุณลุงสูงเท่าไหร่ครับ175นะครับตัวนี้น่าจะประมาณ170โอ้โหครับน้องบินแนะนำเลยครับตัวนี้ครับผมดวงดาวครับเป็นดวงดาวของเงินค่อยเขาเป็นนามละพี่ผัดโอ้นี่แหละครับผมเป็นคำตอบอีกคำตอบหนึ่งว่างานแต่งบินบอร์บือครับคือมีพี่นามและพี่พัดแต่มีคนถามผมเด้ เอาบินสิตอบว่าอย่างไรให้แนวก็เลี้ยงควายอยู่น้ำกันกับสนิทกันสนิทสนมซ้ำอายเลยเนาะครับเนาะพี่นามและพี่พัดครับผมตัวนี้ตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่ครับพัดพี่น้องผมก็บ่เคยเห็นสูงใหญ่สูสีนางพญาแม่ดวงดาวครับผมผมเคยเห็นคลิปพี่หนำและพี่พัดอยู่ครับเพิ่นบอกว่ามาเยี่ยมลูกสาวที่มหาสารคามกันนี่แหละครับผมลูกสาวพี่หนำครับผมนี่ครับจักสีวายจะไหนครับอันนี้ควายแม่อายุเมื่อไหร่ไปไหนครับผม2เดือนพฤษภาเต็ม3ขวบครับ3ขวบเนาะอันนี้ยังเป็นสาวอยู่เนี่ยนะครับเนาะ2ขวบกว่า2ขวบครับผม2ขวบครึ่งครับ
เต็มทุกอย่างเลยครับผมชุดยอดตัวแม่ครับแม่ดวงดาวครับจักผมสีบางไหนวันนี้ขนมันเป็นยังไงครับน้องบินคิดว่ามันขนเหี่ยวบ่หรือจังได๋หรือว่าสักพักนึงมันก็สิล้นเองว่าข้อยําหนาวเป็นจังซี่ล่ะสมบูรณ์ทุกอย่างครับคือข้อยําหนาวนี่ขนสิเป็นจังซี่อยู่แล้วสมบูรณ์ทุกอย่างเลยล่ะแล้วผมสังเกตอย่างนึงครับอยู่ฟาร์มควายน้องบินเนาะทุกตัวได้ที่เขามาเชื่องหมดอยู่น้ําคนเลี้ยงแม่นบ่เป็นน้ําคนเลี้ยงมันไม่มีเคล็ดลับอย่างไหนหรือว่าจังได๋ครับเฮาได้อยู่กับคุกคีคือคุกคีกับมันคุกคีกับเชื่องพ่อพอใจแหละคุกคีกับมันจับดูใบดูมันก็เลื่อนอยู่ครับมันอยู่กับพ่อเลี้ยงสวยถ้ามองด้านหน้าผมคิดว่าตัวผู้เลยได้นี่นะครับพี่น้องติดตามด้วยครับเดินแม่ดวงดาวตัวผู้มีหอมว่าใหญ่ปานนี้ล่ะเพิ่นเป็นลูกของใครครับเป็นลูกของไอ้ของบิ๊กกูไทยครับบิ๊กกูไทยนะครับผมครับสิไปงานไอ้นี่แหละงานกระแพงแสนมันติดแบบที่เก่าจะที่เก่าเขาประกวดหรือเขาไปโชว์ประกวดครับเขาประกวดเนาะรุ่นฟันน้ำนมรุ่นฟันน้ำนมนะพี่น้องครับเอาบินประเมินให้ผมในว่าน้ำหนักมันไหลไปเลยครับนี่เพื่อพี่น้องเห็นในบ่ทํา900โลครับ900กิโลเกินมันบ่ครับแต่900ได้900ขึ้นจะครบ3ขวบแล้วได้พี่น้องแต่ว่าโอ้โหเดือนพฤษภาคมเต็มครับ2ขวบกว่าเลยเดือนพฤษภาคมเนาะครับ2ขวบกว่าพฤษภาคมปีหน้าจังสิเต็มปีหน้าจังสิเต็ม3ปีนี่2ขวบ2ขวบครึ่งนี่2ปีครึ่งโอ้เกือบ2ปีครึ่งล่ะฮะประมาณ7เดือนครับเอาติดตามนะครับบัดนี้น้องบินได้คุยกับพี่น้ำบ่เพิ่นอยากได้แม่ดวงดาวนี่อนาคตเพิ่นคิดแผนว่าจังได๋ครับใช่ครับนี่แหละตัวเนี้ยคิดแผนแม่บอกครับแล้วบ่ขายหรอเป็นแม่บอกเลยมันบ่บัดนี้เพิ่นสิไปผสมกับไผครับคิดว่าว่าสิใส่รุ่นนี้สิใส่เอาเทพมงคลบ่ได้ลูกให้ทองตัวต่อไปนี่ให้ผมลูกแค่ทองตัวนี้ทองแรกเดี๋ยวถ้าผมสิใส่อ๋อตัวนี้ทองหรือยังยังครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะขึ้นฮอดรุ่นพุ่นก็สิใส่กับฝ่าประธานเป็นสัญญาใจกับพี่น้ำเนาะครับผมมันพี่น้องอยู่น้ํากันมันจะสิวางได้มันก็กินกันบ่ได้ชื่อสิคล้ายกันจ้ะคือเจ้าอยู่โอ้ครับครับให้ดวงดาวครับให้พี่น้องได้ชื่นชมกันแล้วกันครับจะได้ชมที่นครสวรรค์อ๋อตัวนี้ได้แต่ล่าสุดจะได้ชมมาแล้วครับสวยมากครับจักสีว่าไหนครับผมลงตัวมาทุกอย่างสวยเลยครับสุดสวยเลยเนาะน้องบินตัวนี้พี่น้ำเพื่อนใดมาจากไสครับเฮ้ยมาจากเสียแคทครับเสียแคทเนาะสืบต่อจากแพงบอตอนเพื่อนซื้อมาซื้อ500,000ครับตอนอายุอะไรไปได้ครับสิขวบนึงพอดีขวบนึงเดี๋ยวเบิร์ดซื้อปั๊บพอจะซื้อปั๊บ5นาทีแล้วก็พี่น้ำโทรต่อน้ำพี่เบิร์ดต่อเลยโอ้เหรอครับว่าท่านพ่อหานาทีดอกโทรปั๊บกับตกลงกันปั๊บอีกต่อเลยจากเสียแคทจากเสียแคทขายให้เสียเบิร์ดอ่าฮะเสียเบิร์ดพี่น้ำก็โทรขอกับพี่เบิร์ดต่อเลยอ่าฮะพี่น้ำได้มาอะไร500,000ทําเก่านั่นแหละอ๋อขอต่อเลยครับเพราะบัดนี้มีคนมาให้หรือยังครับตัวนี้ให้หลายล้านอยู่ลองบ่ขายหลักล้านแล้วเนาะแต่ว่าไงเนาะจังไหนก็บ่ขายมันบ่ครับแล้วว่าเคยมีหรอเงินล้านเลยครับจังไหนกับพี่น้องติดตามหมดเลยครับเคยมีเหรอใส่เหมือนแล้วเงินล้านเหมือนกันครับผมบ่ขายให้เท่าใดก็บ่ขายเพิ่นให้เท่าใดก็บ่ขายครับพี่น้องครับให้ขอได้ชื่นชมกันแล้วกันครับอันนี้กับพี่น้ำและพี่พาดเพิ่นก็ฝากมากครับให้น้องบินเลี้ยงดูแลนะครับอยู่นี่ก็สภาพแวดล้อมอย่างนี้มันก็ดีกว่าเนาะสภาพอากาศเรื่องอาหารเรื่องยางการดูแลฉันโม่เลี้ยงประกวดเดี๋ยวเมื่อไหร่ทีครับเห็นลูกขาครับพี่น้องครับครับช่วงน้องบินฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วงนี้ครับหนาวครับมีผลอย่างกับควายบ่หรือว่ามันแห้งใหญ่เร็วหรือมันสุขภาพดีอย่างไรครับผมช่วงหนาวนี่ควายอยากเลี้ยงยากจังน้อยดิมันอากาศมันบ่คือจังน้ำฝนควายย้ำหนาวนี่มันติดผลบ่งามปานใดผลสิบ่เหลี่ยมถ้าเขาประกวดเฮาก็คอยนั่นเนาะแต่น้ำมันบักพร้าวท่านี่อือหือน้ำบักพร้าวสกัดเย็นท่าเรื่องโรคเรื่องหยังบ่มีปัญหาเนาะช่วงนี้ระวังเอาเฮาเฮ็ดวัคซีนต้องระวัง FMD แน่เนาะแม่นบ่ปากเท้าเปื่อยเฮาจะเว้นน่ะครับเฮาให้เฮ็ดวัคซีนอยู่ในฟาร์มของบินก็คือ 100% เลยมันบ่ครับคือไว้ใจบ่ได้เลยกันถ้าเฮาเฮ็ดวัคซีนแล้วมันว่าตัวอื่นเป็นมันก็บ่เป็นเด้สบายใจขึ้นมากสบายใจแม่นเฮาเห็นเลยแต่ว่าบ่เฮ็ดวัคซีนแล้ววันนี้ฟาร์มเจ้าของนี่เป็นฟาร์มเปิดนําเด้
ผู้ใดมาผู้ใดไปผู้ใดมาก็ได้แม่นบ่ครับอันตรายเด้จักเพิ่นมาจากทางใดเนาะเราระวังเรื่องนี้โอ้โลกปีนี้เศรษฐกิจค่อยดีงัวค่อยดีกล้วยนี่แหละดีแล้วบัดนี้โลกเป็นบ่เซาจักเทื่อเลยเป็นนี่ที่ว่าเป็นนี่คือเป็นของไทบ้านเดี๋ยวนี้ล้มของไทบ้านแต่ที่ว่าวัคซีนนี่เขาชาวบ้านเขาจะละเลยเขาไม่ฉีดแมนครับหลายอย่างคือเขาเจ้าเคยเลี้ยงมาแต่มันมาเป็นดอกแมวนั่นนี่แต่ว่ามันสมือมันทันสมัยแล้วมันทันสมัยแหละสมือมันโลกมันทันสมัยโลกมันทันสมัยเป็นกับตายพร้อมเป็นตายพร้อมแต่ว่าปากเท่าเปื่อยนี่ก็ยังธรรมดาแต่ว่าข้อบวมเนี่ยแต่ร้ายที่สุดข้อบวมเนี่ยปากเท่าเปื่อยยังมีตายนะแต่กี่ว่าตายตายสมือใหญ่ตายจะเพื่อรักษาบ่รู้จักโอเคครับขอบคุณที่ติดตามเราชมคลิปมื้อนี้ครับผมขอบคุณน้องบินนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมครับผมปั๊มเร็วๆเด้อมีเจ้าตัวหน่อยไว้ๆครับยินดีนะครับผมวันนี้ผมขอปิดท้ายคลิปเนาะจังไหนกะให้น้องบินถือว่าช่องผมก็มีคนเบิ่งระดับหนึ่งแล้วเป็นซื้อกลางเลยขอบคุณพี่น้องหรือไผที่มาร่วมงานบินแสดงความยินดีกันแล้วกันสั้นๆเนาะขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับงานแต่งของผมเมื่อที28ที่ผ่านมาครับที่บ้าเกษตรก็ได้ถ่ายลงคลิปลง YouTube หลายช่องก็ถือว่าบ่รู้สิขอบคุณทั่วถึงบ่ก็ถือว่าขอบคุณทั้งช่องที่บ้าเกษตรละกันครับผมที่ว่าเป็นตัวแทนถือว่าเป็นแล้วก็ทีวีทุกช่องเลยช่องนะครับทุกคนนะครับติดตาม FC ทุกคนนะครับฝากขอบคุณที่ว่าติดตามดีบรบือนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมปิดคลิปแล้วครับผมขอบคุณครับชื่นชมอีกแล้วหรอกนึงครับโอ้นิ่งครับตัวขยับเลยครับข้างหลังมันสร้างครับสวยสวยสวยมาก